สวัสดีครับผมวัชราแก้วขาวนะครับปัจจุบันเป็นตำแหน่ง Senior Business Development Manager เป็นผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจของบริษัท Foodie Hub ประเทศไทยจำกัดครับบริษัท Foodie Hub ประเทศไทยจำกัดเป็นเจ้าของร้านอาหาร Bangkok Halal Kitchen ที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ครับร้านอาหาร Bangkok Halal Kitchen ของเราเนี่ยครับเราอยากทำร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารฮาลาลจริงๆดังนั้นความสำคัญที่สุดของร้านอาหารนี้ที่เราจะต้องทำก็คือให้ได้รับมาตรฐานต้องได้รับมาตรฐานคุณภาพจากสำนักคณะกรรมการอิสลามกลางกรุงเทพให้ได้สิ่งที่ร้านเราทำก็คือวัตถุดิบทุกตัวของร้านเราไม่ว่าจะเป็นซีฟู้ดไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงจะต้องมีหมายเลขฮาลาลกำกับอยู่100% เท่านั้นและหลังจากที่เราได้ส่วนผสมของทุกตัวของเราแล้วเนี่ยเราก็ทำการยื่นเอกสารให้กับทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามกลางกรุงเทพใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนในการทำขั้นตอนทั้งหมดรวมถึงการยื่นขอหลังจากนั้นก็จะมีคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบว่าขั้นตอนที่เราได้ยื่นไปกับขั้นตอนการทำจริงวัตถุดิบที่เรายื่นไปเมื่อเทียบกับวัตถุดิบที่เรามีจริงอยู่ที่ร้านเนี่ยทางคณะกรรมการก็เข้ามาตรวจสอบใช้เวลาเป็นวันที่ตรวจสอบอยู่ด้วยกันและหลังจากนั้นเนี่ย1อาทิตย์เราก็ได้รับการประกันคุณภาพครับสำหรับร้าน Bangkok Halal Kitchen นะครับตอนนี้เรายังมี1สาขาอยู่ที่ทองหล่อที่อาคาร Liberty Plaza นะครับอาหารเราเป็นร้านอาหารแบบครัวปิด delivery เท่านั้นก็คือเราไม่ได้มีหน้าร้านให้กับลูกค้าได้สามารถมานั่งทานได้แต่เราเน้นการขายผ่านทาง delivery app ทั้งหลายนะครับลูกค้าก็สามารถเสิร์ชหาชื่อร้านเราได้ง่ายๆเลยเพียงแค่พิมพ์ Bangkok Halal Kitchen สำหรับ Bangkok Halal Kitchen ของเรานะครับก็มีอยู่ด้วยกัน5หมวดอาหารหมวดแรกก็คือเรื่องของตัวพิซซ่าโฮมเมดครับพิซซ่าโฮมเมดเนี่ยเราใช้แป้งสดแล้วก็ขึ้นแป้งแล้วก็อบสดๆโดยใช้หินภูเขาไฟด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องความร้อนเรื่องความกรอบเรื่องความหอมเนี่ยพิซซ่าของเราก็ถือว่าโดดเด่นครับกลุ่มที่2คือตัวพาสต้าสูตรพรีเมียมสูตรดั้งเดิมของเชฟที่เคยทำร้านอาหารอิตาเลียนพาสต้ามาครับหมวดที่3คือสลัดนานาชาติครับหมวดที่4คืออาหารญี่ปุ่นและหมวดที่5คืออาหารไทยครับแต่ละหมวดเนี่ยเราก็มีอาหารอยู่ไม่ได้มากมายนะอาจจะสักประมาณ10จานแต่ว่าเป็น10จานที่เลือกสรรมาอย่างดีส่วนในเรื่องของราคาเนี่ยก็อยู่ในราคาที่เรียกว่าจับต้องได้แล้วกันครับเมื่อเทียบกับทำเลแล้วก็เรื่องของวัตถุดิบของเราที่เราเสนอให้กับลูกค้าครับสำหรับลูกค้าที่สนใจในBangkok Halal Kitchen นะครับ อย่างที่เรียนไปให้ทราบเมื่อสักครู่ก็คือร้านเราเป็นร้านที่เน้น delivery เพราะฉะนั้นลูกค้าเปิดแอปที่มีอยู่ในมือถือขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็น Grab Food, Line Man, Food Panda, Robin Hood จากนั้นเสิร์ชง่ายๆแค่พิมพ์ว่า Bangkok Halal Kitchen ครับแค่นี้ร้านเราก็จะเด้งขึ้นมาพร้อมกับเมนูให้ท่านเลือกสรรครับนอกจากนี้แล้วทางร้านเราก็มี LINE แอดด้วยเหมือนกันนะครับแค่พิมพ์ BKK Halal มีแอดไซน์ข้างหน้าด้วยหลังจากนั้นเราก็จะมีแอดมินที่คอยรับเมนูแล้วก็คอยช่วยเหลือลูกค้าทุกท่านอยู่ครับนอกจากนี้แล้วเนื่องจากร้านอาหารเราตั้งอยู่ที่อาคาร Liberty อยู่ที่ทองหล่อนะครับซึ่งก็เป็นที่ตั้งของสำนักงานเขตวัฒนารวมถึงออฟฟิศอีกหลายออฟฟิศถ้าลูกค้ามาธุระหรือตั้งใจจะมาดูร้านเราและอยากจะสั่งอาหารกลับเนี่ยก็สามารถมาเยี่ยมชมสั่งอาหารกันได้ครับอยู่ที่ชั้น1ของอาคาร Liberty ที่ทองหล่อครับสำหรับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากฝากร้านอาหาร Bangkok Halal Kitchen ให้กับคุณลูกค้าทุกท่านที่สนใจนะครับอยากให้ได้ลอง
็สั่งไปชิมกันดูนะครับเชฟของเรามีประสบการณ์จากการทำครัวฮาลาลมากว่า20ปีนอกจากนี้แล้วอย่างที่เรียนไปก็คือร้านเราได้รับการประกันคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามกลางกรุงเทพเรียบร้อยเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านใดที่อยากมองหาร้านอาหารฮาลาลพรีเมียมนานาชาติคุณภาพอร่อยไว้ใจได้ในเรื่องของวัตถุดิบนะครับก็อยากให้ลองเปิดใจลองซื้อทานกับแบงคอกฮาลาลคิเช่นดูครับ